พยายามระลึกตรวจกายและตรวจใจของเราให้รอบคอบให้มีสติให้มีปัญญาในการศึกษาในการปฏิบัติในเบื้องต้นปัญญาในเบื้องต้นนั้นเป็นปัญญาเครื่องปลุกให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในการปฏิบัติถ้าปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาอันมีความเห็นตรงถูกต้องผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏชัดในจิตใจของเราทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นอีกในการที่จะพอใจในการศึกษาและปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนับวันแต่เราจะมีความก้าวหน้าเพิ่มพูนความสงบเพิ่มพูนความสุขเพิ่มพูนความเลื่อมใสความพอใจเพราะเห็นผลของการปฏิบัติของเราเองที่เราได้พยายามทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยสติด้วยปัญญาของเราตรงถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตรงทางตามทางที่ถูกต้องนั้นเหมือนกับเราเดินทางที่ถูกต้องนั่นแหละนับวันจะถึงนับเวลาที่จะขยับเข้ามาใกล้ทุกทีทุกวันทุกเวลาแต่เราเดินทางถูกต้องเพราะฉะนั้นความถูกต้องนั้นต้องถือธรรมเป็นหลักถือคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราไม่ได้ถือตามใจเราถ้าใครปฏิบัติตามใจตัวเองบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเดินทางไม่ตรงเพราะใจของเรานี่ยังไม่มั่นคงยังวกไปเวียนมาในอารมณ์ต่างๆเพราะเราตรวจทราบชัดแล้วใจของเราเนี่ยบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็ไปเก็บแต่สิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็เบื่อหน่ายมีสติมีปัญญารักษาจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราจะถืออะไรจิตใจของเราให้แน่นอนมั่นคงที่จิตปราศจากธรรมนั้นยังไม่ได้จิตใจที่ตั้งอยู่ในธรรมมีความเห็นกับความเห็นอนุวัตอนุโลมตามธรรมปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความรู้ความฉลาดเพราะพระองค์ประพฤติธรรมและทำตามธรรมนั่นเองสิ่งใดที่เป็นธรรมนำความสงบนำความสุขมาให้พระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมนั้นถึงแม้คนอื่นจะไม่นิยมไม่ปฏิบัติก็ตามแต่พระองค์จะต้องยึดมั่นในธรรมคือความถูกต้องพระองค์จะดำเนินตั้งอยู่ในธรรมถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคถึงแก่ชีวิตพระองค์ก็ยอมเพราะพระองค์เคารพในธรรมยิ่งกว่าชีวิตจิตใจของพระองค์พระองค์ยอมเสียสละเช่นตัวอย่างที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้พระองค์เสียสละอธิษฐานใจถึงแม้ว่า ร่างกายนี้จะเหือดแห้งหรือแตกดับทำลายไปก็ตามทีถ้าหากจิตนี่ไม่ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมแล้วเราจะไม่เคลื่อนจากที่หรือจะไม่ออกลุกจากที่ออกจากนี้
ไปที่อื่นเราจะ นั่งบรรลังเดียวให้ได้สัจสรู้ในบรรลังเดียวไม่ให้มีบรรลังสองนี่พระองค์ยอมเสียสละอธิษฐานใจเด็ดขาดเพื่อให้ไม่ให้มันสงสัยอย่าให้มันอ่อนแอเมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นนั้นแล้วพระองค์ไม่ทำลายเป็นเด็ดขาดถึงแม้ว่ากายแตกทำลายก็ตามพระองค์ก็ยอมถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมด้วยความตัดสินใจและอธิษฐานใจตั้งมั่นเช่นนี้แล้วจึงมีพญามารมาขู่ยกกำลังมาเพื่อให้พระองค์กลัวให้พระองค์ลุกหนีเพื่อให้พระองค์รักชีวิตมาแย่งเอาที่นั่งตรงนั้นพระองค์ก็ยอมเสียสละดานานิธรรมวิเดนายจิตวามุนินโดพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีผู้รู้เห็นเป็นพระองค์ตั้งใจอธิษฐานแล้วพระองค์ก็ยอมเสียสละผลที่สุด ความกลัวพญามารคือมัจจุมารความกลัวตาย ก็สู้พระองค์ไม่ได้เมื่อพระองค์ยอมให้เป็นไปพระองค์ไม่ยอมลุกหนีทำลายสัจจะของพระองค์ไม่ได้พระองค์ก็เข้าถึงซึ่งความสงบมีสติตั้งมั่นแน่วแน่ละเอียดลงไปสติสมบูรณ์อย่างเต็มที่สามารถใช้ระลึกรู้เห็นอริยสัจจะทำความจริงในปัจจุบันให้จิตใจนั้นละเอียดไปตามลำดับจนสามารถเห็นขันธ์ที่ก่อภพก่อชาติในอดีตที่ผ่านมาชาติทนหลังถอยหลังไปได้หลายชาติทีเดียวด้วยพลังแห่งสมาธิธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมจนพระองค์สิ้นสงสัยในการกระทำดีและกระทำชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดแล้วกับพระองค์เองลึกได้ในชาตินั้นได้ทำผิดอย่างนั้นได้ตกทุกข์อย่างนั้นทำดีอย่างนั้นได้ความสุขอย่างนั้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเพราะกรรมดีและกรรมชั่วของพระองค์ที่ได้กระทำด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาหรือด้วยอำนาจแห่งความโง่เขลาที่ขาดสติปัญญาต้องเห็นแน่ชัดจุตูปาตญาณแม่สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดอยู่ในบัดนี้บางจำพวกทำงานทำความดีแล้วไปเกิดสุคติบางพวกทำความชั่วไปทุคติพระองค์ก็เห็นชัดทั้งสัตว์อื่นทั้งพระองค์ที่ท่องเที่ยวมาแล้วแต่พระสัตว์อื่นที่กำลังตายกำลังเกิดอยู่ก็เช่นเดียวกันมีกรรมอันเดียวกันกรรมดีกรรมชั่วเป็นผู้ติดตามเป็นผู้ให้ผลเป็นกรรมแดนที่แดนเกิดไปอาศัยการกระทำของตนเองไม่ใช่ดวงดาวอย่างอื่นดลบันดาลให้บุคคลได้ดีได้ชั่วได้สุขได้ทุกข์ได้เพราะการกระทำแต่ละบุคคลที่พระองค์ได้ตรัสรู้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความจริงนี้ได้จากสติปัญญาที่พระองค์ศึกษาและอบรมปฏิบัติด้วยพระองค์เองการตะเกียกตะกายทำคุณงามความดีด้วยพระองค์เองไม่ใช่คนอื่นดลบันดาลให้ได้พระองค์ได้แล้วส่วนคนอื่นไม่พยายามทำพระองค์ก็จะแบ่งส่วนนั้นให้คนอื่นก็ให้ใครก็ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ต้องบุคคลนั้นทำปฏิบัติด้วยตนเองพระองค์แน่ชัดแต่สัตว์ทั้งหลาย
มีกรรมเป็นของตนเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดทีนี้พระองค์ก็กลับมาดูกรรมทำไมจึงเป็นจะต้องมีกรรมเพราะอะไรเหตุปัจจัยอะไรเพราะกิเลสที่เรียกอสวะกามสวะภวาสวะอวิชชาสวะเห็นเครื่องดองอยู่ในจิตใจเครื่องทำให้จิตใจมัวเมาหลงในสิ่งที่ตนชอบที่ตนพอใจรักใคร่ยึดมั่นสำคัญว่าตนได้ตนมีไม่รู้ตามความเป็นจริงจนได้เกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดไม่มีปัญญารู้อริยสัจธรรมอาสวะอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจนี้เองทำให้ท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่เกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายวนเป็นวัฏฏะวนอยู่อย่างนั้นพระองค์จึงทำอาสวะเหล่านั้นให้เหลือแท่งไปให้หมดสิ้นไปพระองค์จึงได้ประกาศว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วชาตินี้ชาติเดียวเท่านี้พบชาติที่จะเกิดอีกไม่มีเกิดครั้งชาติครั้งนี้เป็นชาติสุดท้ายนะความทุกข์ที่ท่องเที่ยวเคยเป็นมาแล้วพระองค์ได้ตัดขาดแล้ววัฏฏะทุกภัยในวัฏฏะสงสารและพระองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติดีถูกต้องตามทางตั้งอยู่ในธรรมด้วยดีตั้งอยู่ในวินัยด้วยดีตามทางที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วก็ได้บรรลุธรรมสัจสรุปธรรมตามพระองค์ได้พ้นจากทุกข์เช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์พระองค์ได้ทราบชัดว่าธรรมคำสอนของพระองค์นั้นไม่เป็นหมันเป็นสวาขาตธรรมคือพระองค์กล่าวถูกต้องดีแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจปฏิบัติจริงโดยเคารพย่อมได้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์ไม่เฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งนับเป็นหมื่นแสนโกรธเป็นจำนวนมากดังนั้นเราทั้งหลายถ้ามีความเพียรชอบมีความดำริชอบมีความระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ชอบปัญญาความเห็นชอบก็ย่อมเกิดขึ้นแล้วอบรมให้มีการงานชอบมีการวาจาชอบการเลี้ยงชีวิตชอบควบคุมกันไปในตัวเป็นหนทางเป็นพลังให้การเดินทางของเราไม่ให้เคลื่อนคลาดออกนอกลู่นอกทางให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางได้โดยอย่างสะดวกจริงอันเป็นธรรมประจำกายของเรามีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่มีที่เราไม่เห็นก็เพราะว่าจิตของเรานั้นยังไม่ตั้งมั่นยังไม่ตั้งรับความจริงที่มีอยู่ยังลงไหลไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามเพ่งเล็งตรงมาสู่ร่างกายชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เห็น
ลักษณะที่มันมีอยู่แสดงออกปรากฏอยู่ตลอดเวลาเช่นอนิจจตาความไม่เที่ยงเราก็ทราบดีว่ามันไม่เที่ยงจริงๆไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าเราเที่ยงเรายอมรับแต่ที่เรายอมรับความจริงก็ยอมรับเพราะไม่มีปัญญาที่จะเห็นไปอย่างอื่นถ้าสร้างปัญญาให้ละเอียดเห็นชัดในทางจิตใจโดยประจักษ์ขึ้นแล้วความเห็นที่อาศัยการปฏิบัติด้วยความเพียรจึงเป็นญาณทัศนะที่มีกำลังทางจิตใจสามารถดำเนินจิตใจให้ตรงถูกต้องยิ่งขึ้นไปไม่ถอยหลังไม่เสื่อมคลายจึงเป็นจะต้องบำเพ็ญให้จิตใจเป็นพยานหลักฐานขึ้นมาจิตใจจึงจะยอมปล่อยวางเปิดเผยความจริงขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเพราะพยานหลักฐานยืนยันในธรรมคำสอนพระองค์มีอยู่ในตัวของเราทุกครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งความไม่เที่ยงทั้งความเป็นทุกข์ทั้งอนัตตาถ้ารู้แต่ไม่เที่ยงรู้ว่ามันทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะออกทางที่จะออกได้เพราะเราเห็นเป็นอนัตตานี่เพราะเราสละออกความไม่เที่ยงก็เป็นอนัตตาความทุกข์ก็เป็นอนัตตาอีกเมื่อเที่ยงเป็นอนัตตาทุกข์ก็เป็นอนัตตาแล้วส่วนเราก็นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นคือรู้สิ่งที่ไม่เที่ยงรู้สิ่งที่ทุกข์ความรู้เป็นตัวยืนหลักเพราะความรู้ตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เราก็ธาตุรู้อย่างเดียวถ้าธาตุรู้อันนี้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นธาตุรู้เป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมเป็นธรรมทิฏฐิขึ้นมาถ้ารู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนสุขทุกข์ไม่ใช่เพราะสุขทุกข์กับถ้ารู้มันเป็นอนัตตาของกันและกันมันไม่ใช่อันเดียวอัตตาถ้าเราดูให้ชัดเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายมาวิจัยให้เห็นชัดที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ความจริงก็มีอยู่ในตัวของเราและก็ถูกต้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าไปยิ่งชัดเพิ่มขึ้นอีกให้สิ้นสงสัยไม่สงสัยว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้แสวงหาความสุขอย่างอื่นอีกแล้วเมื่ออนิจจังมันก็เป็นอนัตตาทุกขังก็เป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่เกี่ยวมันก็แดดมันไม่ใช่อัตตามันก็สามารถที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ให้แดดเผาก็ได้เหมือนกับไฟผมก็มันไม่ใช่อัตตาแต่รู้ว่าไฟมันร้อนเนี่ยเราก็ไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีปัญหาไฟก็ไม่มีโทษมันลงโทษใครไม่ได้แต่นี่เป็นความจริงมันจะเรียกว่าอนัตตามันต้องเป็นอย่างนี้
แต่จิตของเราไม่สามารถสลัดออกสิ่งเหล่านั้นได้จึงทำให้เราทุกข์จึงทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับน้ำทะเลไม่สามารถสลัดความเค็มออกได้เวลาแต่ถูกเล่นเมื่อไหร่ก็ต้องเค็มตลอดเวลาถ้าเราสามารถแยกความเค็มออกได้แล้วน้ำจะไม่มีรสเค็มเลยเพราะฉะนั้นน้ำกับรสเค็มยังเป็นอนัตตาของกันและกันอันนี้เพียงแต่สมมติธรรมส่วนสัจธรรมนั้นเมื่อจิตใจสงบแล้วบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราแจ้งประจักษ์ด้วยญาณทัศนะอันชอบเรียกว่าปัญญาชอบนั้นจึงเป็นธรรมทิฏฐิเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมที่เราเห็นชอบเป็นวิมุตติธรรมได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดไว้ให้แน่วแน่พิจารณาให้ชัดตรองให้ชัดเห็นจริงนะมันก็ไม่มีอะไรสงสัยเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เรายังกำหนดไปยังไม่พอสติของเรากำลังไม่พอสมาธิของเรายังไม่พอปัญญาของเราก็ยังไม่พอจึงเรียกว่าบำเพ็ญเพื่อทำให้พอทำให้เต็มบำเพ็ญภาวนาเมื่อเต็มเมื่อไรแล้วเราก็พอเมื่อนั้นเราก็รับรองปฏิญาณตัวเองได้สิ้นสงสัยเกิดขึ้นในใจของเราเองถ้ายังมีความสงสัยอยู่ต้องพยายามสอดส่องให้ความสงสัยให้เลิกโดยอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องมีข้อแม้เหมือนกับเราสงสัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราไปถึงไปเห็นโดยตามันก็สิ้นสงสัยถ้าเราเพียงแต่ได้ยินข่าวมันก็ยังสงสัยมาเห็นด้วยตนเองนะมันไม่สงสัยเราได้ยินได้ฟังจำได้เพียงแต่สัญญาก็ยังสงสัยรู้แต่ในสัญญาถ้าเราเอาความรู้ในสัญญาหรือเปรียบเหมือนเรารู้ในแผนที่ก็ยังไม่สิ้นสงสัยเมื่อเราเดินตามแผนที่ไปถึงจุดนั้นจุดไหนเราก็สิ้นสงสัยไปตามระดับเมื่อเดินไปถึงที่สุดแล้วมันก็สิ้นสงสัยจนถึงที่สุดเพราะไปถึงจิตมันถึงไม่ใช่ได้ยินข่าวการทำสมาธิทำให้จิตมันถึงมันถึงธรรมให้ถึงพระธรรมจริงๆจึงจะพึ่งได้เช่นประจักษ์สิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน